สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเป็นสัปดาห์ที่2นะคะของการเปิดเรียนนะคะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับหน่วยเรื่องสุขนิสัยที่ดีนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนสุขนิสัยที่ดีเดี๋ยวเรามาสนุกกับการร้องเพลงกันก่อนนะคะซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กเด็กลบฝนเร็วหน่อยเด็กเด็กลบฝนเร็วหน่อยถูกฝนเล็กน้อยก็จะเป็นหวัดเอ้ยฮัทชื่อฮัทชื่อเป็นไงคะเด็กเด็กถ้าเด็กเด็กถูกฝนเด็กเด็กเป็นไงคะก็ต้องเปียกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือถ้าเด็กๆถูกฝนเป็นไงคะเสื้อผ้าเปียกเด็กๆก็ต้องทำไมคะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่งั้นถ้าใส่เสื้อผ้าที่เปียกๆก็จะทำให้ไม่สบายหรือเป็นหวัดนะคะเด็กๆก็ต้องสวมเสื้อผ้าที่ทำไมคะที่สะอาดนะคะอันนี้นะคะเป็นเสื้อผ้าที่ทำไมคะใส่แล้วเป็นไงคะสะอาดแล้วก็เป็นไงสวยงามนะคะอย่าเอาเสื้อผ้าที่สกปรกหรือเสื้อผ้าที่เราทำไมคะใส่แล้วเอามาทำไมเอามาใส่อีกมาใส่ซ้ำๆกันได้ไหมคะไม่ได้ก็จะทำให้เกิดเชื้อโรคหรือเป็นหวัดแล้วก็ไม่สบายนะคะต่อไปนะคะเด็กๆก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะเหมือนโรงเรียนเราอะโรงเรียนอนุบาลปฏิลมยาเป็นไงคะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมากเลยมีอะไรคะมีต้นไม้บริเวณรอบๆโรงเรียนมีต้นไม้นะคะแล้วก็เด็กๆก็ต้องมันออกกำลังกายนะคะแล้วก็ไงคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะเด็กๆก็ต้องทานพวกผักผลไม้นะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ไปทานอาหารพวกลูกอมหรืออะไรอย่างนี้นะคะนี่อันนี้คืออาหารที่มีประโยชน์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันบ้านวันนี้นะคะมันกันบ้านวันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยนะคะภาษาไทยก็คือให้เด็กๆเขียนตามรอยปะนะแล้วก็หัดอ่านคำแรกเลยคือปอรออาปลาทออูทูปลาทูเด็กๆก็คัดคำว่าปลาทูปลาทูนะคะคำที่สองก็คือหมาจูขอมออาหมาจออูจูหมาจูเด็กๆก็คัดตามรอยปากคำว่าหมาจูหมาจูต่อไปก็คือต่างหูตออางอต่างไม่เอกต่างหออูหูต่างหูนะคะแล้วก็ปูนาปอูปูนออานาปูนานะคะแล้วอย่าลืมข้อสำคัญเด็กๆต้องเขียนชื่อชั้นมาส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ